สวัสดีครับผมอาจารย์รบหน้าเด็กได้เป็น10ปีภายใน1วินาทีทำยังไงครับผมอาจารย์รบนะครับเจ้าของเพจพลังแห่งสีพลิกชีวิตโอเคเรามาดูกันเลยนะครับเคยมีไหมครับว่าบางทีนะครับเราใส่เสื้อตัวไหนนะครับหรือว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยปรากฏว่าคนทักอายุเราผิดมีไหมครับทักเราเนี่ยแก่ขึ้นเป็น10ปีมันน่าเศร้าไหมครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับที่เราจะทำให้เราเนี่ยหน้าเด็กได้เป็น10ปีนะครับโอเคนะครับลองดูหน้าอาจารย์นะครับโอเคนะครับ1 2 3เห็นไหมครับว่าลองดูอีกทีนะครับเห็นไหมครับตอนนี้หน้าอาจารย์แก่ขึ้นมากเลยนะครับผิวด้านนะครับใต้ตามาเต็มนะครับแล้วก็หน้าดูไม่มีสุขภาพไม่ดีเลยนะครับ อายุเพิ่มเป็น10ปี1 2 3เห็นไหมครับว่าหน้าเด้งขึ้นอ่อนขึ้นนะครับดูไบรท์นะครับดูหน้าเด็กขึ้นเป็น10ปีนะครับเหตุผลเป็นเพราะอะไรล่ะครับเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยมีเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังที่ไม่เหมือนกันนะครับหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือเป็นคนที่มีเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังที่มีฮีโมโกลบินมากนะครับก็คือเป็นคนเรียกว่าคนทนร้อนนะครับคือเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังที่อยู่ใต้ผิวหนังครับดึงผิวหนังออกเนี่ยข้างในจะเป็นถ้าเป็นประเภทแรกคือเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะทำปฏิกิริยาบวกกับสีโทนเย็นนะครับซึ่งสีเงินเนี่ยเป็นสีโทนเย็นนะครับสีโทนเย็นแล้วก็สีที่มีสีน้ำเงินผสมในสีแล้วก็ทำปฏิกิริยาลบกับสีโทนร้อนนะครับก็คือสีที่มีสีเหลืองผสมเห็นไหมฮะแสงมากระทบสีนะครับแล้วก็เด้งเข้าหน้าเราเป็นไงครับเสียวเศร้าเลยนะครับเพิ่มอายุเป็น10ปีนะครับแต่ถ้าเราออกนะครับก็คือหน้าเด็กลงเป็น10ปีนะครับสองนะครับเป็นคนคุณจะเป็นคนที่มีเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังที่มีคาโรทีนมากหรือว่าสีเหลืองมากนะครับคุณก็จะทำปฏิกิริยาบวกกับสีที่มีสีเหลืองผสมในสีแล้วหรือสีโทนร้อนนะครับก็ทำปฏิกิริยาลบกับสีที่มีสีน้ำเงินนะครับหรือว่าสีโทนเย็นนั่นเองนะครับหรือสีเงินอย่างนี้นะครับนะครับหน้าที่ของเรานะครับก็คือเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีเม็ดสีผิวใต้ผิวหนังสีอะไรนะครับแล้วก็การวิเคราะห์สีเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่วิเคราะห์แค่โทนร้อนโทนเย็นนะครับมันจะมีลึกกว่านั้นนะครับทั้งหมดมี3ระดับนะครับก็จะมีความชัดของผิวนะครับแล้วก็ทุกในด้านของโทนร้อนโทนเย็นเนี่ยมันไม่มีคือบางคนก็ชัดเจนนะครับแต่บางคนเนี่ยก็มีการผสมกันนะครับแต่ว่าจะต้องมีโทนใดโทนหนึ่งที่มากกว่าหรือน้อยกว่านะครับซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือนะครับที่จะวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สีนะครับเช่นนะครับเนี่ยแถบสีนะครับแบบนี้นะครับแถบสีการวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จนะครับก็จะได้แถบสีแบบนี้ไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับ1ลองดูนี้ก็ได้ครับ1ใน10วินาทีใน1วินาทีนะครับหน้าเด็กขึ้น1 2 3เห็นไหมครับหน้าเด็กขึ้นเป็น10ปีภายใน1วินาทีแค่เรารู้ว่าเฉดสีที่ทำให้ผิวเราเนี่ยออร่าเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับแล้วก็แต่ละเฉดสีเนี่ยก็จะมีบุคลิกของมันด้วยนะครับซึ่งมันจะต้องตรงกับจิตใต้สำนึกเราซึ่งอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เลยนะครับโดยเฉพาะการวิเคราะห์ในออนไลน์นะครับซึ่งจะมีการวิเคราะห์บุคลิกนะครับของเราที่มันจะตรงกับจิตใต้สำนึกแล้วก็ตรงกับสีที่เราใช้นะครับซึ่งแถบสีเนี่ยนะครับเราจะใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับมันจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเป็น DNA ของเรามันจะไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตนะครับมันจะได้แบบนี้ไปหรือว่าจะได้แบบนี้ไปนะครับทั้งหมดมีอยู่16ประเภทนะครับซึ่งคุณจะเป็น1ใน16ประเภทนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ลึกกว่านั้นนะครับก็มาวิเคราะห์เทคนิคดาราฮอลลีวูดนะครับซึ่งอาจารย์จะใช้สีเป็นพันสีเลยในการวิเคราะห์นะครับอันนี้
จะใช้แบบไหนบ้างแบบถ้าคุณจะไปเดินพรมแดงนะครับสีที่เดินพรมแดงเฉพาะตัวของคุณที่ดาราฮอลลูใช้เนี่ยคืออะไรนะครับคุณจะไปพรีเซนต์งานนะครับขึ้นไปพรีเซนต์งานบนเวทีนะครับสีอะไรที่พลังสีพลังแห่งความปังนะครับสีพลังแห่งมหาเสน่ห์นะครับซึ่งจะวิเคราะห์เทคนิคดาราฮอลลีวูดเลยนะครับอันนี้จะสีเฉพาะตัวที่จะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละคนนะครับแล้วก็สไตล์ที่ตรงกับจิตใต้สำนึกนะครับเคยไหมครับว่า เห็นเพื่อนเนี่ยซื้อแบบเสื้อผ้าแบบนี้มาใส่แต่ว่าพอเราใส่บ้างเนี่ยนะครับซื้อออกมาไม่ทันออกจากร้านเลยนะครับไม่กล้าจะคือรู้สึกไม่มั่นใจแต่นั้นแหละนะครับไม่กล้าเดินออกจากร้านด้วยซ้ำแทบจะไม่กล้าเดินออกจากห้องลองด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอะไรครับพอซื้อมาก็ไม่ใส่นะครับเพราะเรารู้สึกไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าจิตใต้สำนึกเราบอกเลยว่านี่ไม่ใช่สไตล์ฉันนะครับแต่ละคนจะมีสไตล์ส่วนตัวที่ตรงกับจิตใต้สำนึกนะครับซึ่งเราเกิดมากับสไตล์นั้นนะครับเราหน้าที่เราคือแค่หามันเจอนะครับหาให้เจอว่าสีนะครับสีของเรานะครับเป็นอะไรกันแน่นะครับสีพลังมหาเสน่ห์นะครับเป็นสีไหนนะครับสีพลังแห่งความปังนะครับที่คุณจะต้องไปใช้งานต่างๆเป็นสีอะไรเทคนิคดาราฮอลลีวูดนะครับสีที่ตรงกับจิตใต้สำนึกสีเพื่อผ้าเครื่องสำอางสีผมนะครับต่อไปก็จะเลือกไม่ผิดแล้วเพราะว่าอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับสีลิปนะครับสีบาชอนนะครับสีนี่ครับสีเสื้อผ้านะครับสีผมนะครับคุณจะไม่มีทางที่จะเลือกซื้อเครื่องสำอางนะครับซื้อเสื้อผ้ามาทิ้งเยอะแยะมากมายนะครับใส่แล้วไม่มั่นใจไม่ใช่ครับอันนี้มันจะตรงกับจิตใจสำนึกคุณใส่แล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจมากนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับคุณต้องรู้ว่า1สีที่ตรงกับจิตใจสำนึกของคุณคืออะไรนะครับ2สไตล์ที่ตรงกับจิตใจสำนึกของคุณอะไรนะครับแล้วคุณเข้าไปปรับใช้งานนะครับเช่นในด้านของสีก็จะมีจิตวิทยาของสีหรือว่าการใช้งานนะครับของในด้านสไตล์นะครับเช่นคุณจะไปทำงานครีเอทีฟเนี่ยคุณก็หน้าที่ของคุณแค่เอาสไตล์ครีเอทีฟเนี่ยมาบวกกับสไตล์ที่เป็นตัวคุณจริงๆตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณจริงๆนะครับคุณก็จะอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าสไตล์ข้างนอกมันเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแต่ว่าสไตล์คุณเนี่ยมันจะตั้งอยู่ครับแต่ว่าคุณรู้หรือยังว่าอันนั้นคืออะไรสีของคุณคืออะไรนะครับสีที่ตรงกับจิตใต้สำนึกนะครับสไตล์ที่ตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณอะไรนะครับสีเฉพาะตัวเทคนิคดาราฮอลลีวูดนะครับถ้าคุณต้องการใช้งานแนะนำเลยนะครับดาราฮอลลีวูดใช้นะครับโอเคงั้นอาจารย์ฝากไว้แค่นี้นะครับหน้าเด็กขึ้นได้เป็น10ปีภายใน1วินาทีนะครับมาดูกันอีกทีนะครับนี่สีทนเย็นนะครับอาจารย์เป็นคนทนเย็นนะครับเป็นทรูวินเทอร์นะครับนะครับถ้าใส่ข้ามโทนนะครับหน้าแก่นะครับ1 2 3เห็นไหมครับเฟรชชูมาเป็นเด็กได้เป็น10ปีภายใน1วินาทีโอเคอันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ